อาตุ้ยตุย้ยเปิดใจเล่าอุทาหณ์หลงผิดเชื่อลัทธิใครเตือนไม่ฟังจากเงินเก็บร้อยล้านทุกวันนี้เหลือแต่นี่หลายสิบล้านตุ้ยตุ้ยพุทธชาติพงศุชาติออกมาเปิดใจกับรายการแฉเล่าอุทาหณ์ช่วงชีวิตที่เคยหลงผิดจนสูญเสียทุกอย่างเจ้าตัวเล่าทาั้งน้ำตาหลังหลงเชื่อลัทธิเอาเรื่องทำอันสูงส่งมาใส่หัวจนเชื่อ และยอมทําตามใครเตือนใครห้ามก็ไม่ฟังงานในวงการที่มีอยู่ก็ไม่สนใจมองเป็นเรื่องไร้สาระมีเงินเก็บร้อยล้านก็หมดเกลี้ยงแถมยังเป็นหนี้50ล้านบาทโดยอาตุยเล่าว,ว่าเมื่อย้อนกลับไปจะเคยเห็นภาพอาตุยถ่ายคู่กับไลฟ์โค้ชท่านหนึ่งก่อนที่ช่วงหลังจะค่อยๆหายไปกลับมาเป็นอาตุยคนเดิมในวันนี้มีความสุขกับการได้ทำบุญ ได้มีทำนำใจในแบบของตัวเองขณะที่บรรดาลูกศิษย์ไลฟ์โค้ดคนดังที่มีทั้งดาราและคนดังล่าสุดก็เหมือนจะพากันเฟสตัวออกมากันหมดช่วงที่ไปฟังเขาทำให้เราคิดว่างานในวงการเป็นเรื่องไร้สาระฟังเขาแล้วเชื่อเห็นเป็นคุณธรรมอันแสนจะสูงส่งทั้งที่ความจริงแล้วงานในวงการบันเทิงมันสร้างความสุขให้กับคน คนที่เขารักเราห่วงเราเขาต้องผิดหวังเสียใจแล้วในเวลานั้นเราทำให้หลายๆคนผิดหวังในตัวเราเสียใจที่สุดคือเรื่องนี้ส่วนเรื่องเงินทองที่หายไปมันก็คือเงินทองแต่ความรักที่หายไปมันเยอะมากในช่วงที่เข้าหลงลับธิถ้าเราไม่มีสติปัญญาทันเราก็จะหลงเตลิดไปเสียเวลาในชีวิตเยอะมากประมาณ6-7ปี ช่วงที่หนักมากๆไม่เหลือใครในชีวิตเลยแต่ไม่ใช่เพราะเขาเกลียดทังเราเรายังโชคดีไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ยังมีคนรักแต่จากที่เคยมีเงินเป็นหลักร้อยล้านมาวันหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยนอกจากหนี้เป็นหนี้50กว่าล้านพยายามกลับมาทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็ไปโฟกัสการค้าขายมากขึ้นแต่มันก็ยังไปกอบกู้มาไม่ได้มากมาย ยังมีหนี้ติดอยู่หลายสิบล้านยังขับรถคันเก่ามีรถใช้อยู่คันเดียวแต่งตัวเหมือนเป็นคนชอบสมระแต่จริงๆไม่มีเงินจะแต่งอตุยบอกอีกว่ามันเป็นเรื่องของความหลงผิดขอเตือนว่าอย่าได้วู่วามบางทีไปฟังใครแล้วเขาหลอกว่าเงินทองที่ใส่ลงไปจะทำให้เราได้สติได้ปัญญาได้เป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่ มันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเรามากกว่าสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้คือความผิดหวังและเสียใจของคนที่รักขนาดแม่เราเองอยังไม่กล้าเตือนเพราะกลัวลูกจะบาป